วันหยุดนะครับช่วงวันที่2มกราโอ้โหเงียบดีเลยนะครับเนี่ยคลับเฮาส์นะครับมีคนมาออกกำลังวิ่งนะครับดูสิครับผมไม่ได้ถ่ายเจาะนะครับข้างบนเขาเป็นฟิตเนสแล้วก็มีห้องเพลย์รูมข้างล่างก็มีสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องโคเวิร์กิ้งสเปซห้องนิติแล้วก็ห้องโยคะนะครับอยู่ข้างล่างให้ได้ถ่ายเจาะเพราะว่าเขาใช้กันอยู่นะครับก็ถ่ายให้ดูว่ามันเงียบดีครับช่วงนี้มีอาจจะมีนิดหน่อยเสียงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวันที่2มกราคม2566ครับสนามหญ้าเขียวเลยตรงนี้ต้องชมเขานะครับว่าพลัสนี่ดูแลได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เงียบจริงๆนะครับนี่คือสระว่ายน้ำเกลือนะครับชอบมากเลยตรงสระว่ายน้ำเนี่ยครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับสัก25เมตรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเงียบสงบดีเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำแล้วแต่อันนี้รีบถ่ายเก็บไว้ก่อนเพราะนั่งนานจะเงียบแบบนี้นะครับแล้วก็บ้านตัวอย่างที่เขาขายอยู่ก็เป็นซอยตรงนี้นี่ซอยตรงนี้นะครับไม่มีตังค์ซื้อไม่ไหวโอ้ยบ้านตัวอย่างหลายตังค์ครับเอาเท่าที่มีนะโอเคเนี่ยครับผมถ่ายกล้องหน้ายังชัดเลยวันนี้ครับผมสนามหญ้าครับนะครับข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างบนเนี่ยครับผมเป็นฟิตเนสครับก็มีไอ้จักรยานแล้วก็มีไอ้เทรดมิลนะครับยี่ห้อรีบ็อกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดข้างล่างเป็นสระว่ายน้ำครับมีโคเวอร์กิ้งแล้วก็ห้องเล็กๆข้างบนเขาก็มีห้องพูลเกมเพลย์เกมอะไรต่างๆนะครับเพลย์เกมนะขอโทษทีออกเสียงไม่ชัดนะครับนี่ครับโอเคครับผมถ่ายเก็บไว้ครับวันที่2มกราคม2566วันแรกวันที่2ของปี2566ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ